ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิ๊บจิ๊บรีนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่บอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยสะท้านกันมาเยอะมากนะคะและขิงเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนมีปัญหาเกี่ยวกับการใส่บราที่ใส่แล้วรู้สึกไม่สบายตัวนะคะรู้สึกว่ามันยังแบบขยับลำบากมีเนื้อปลิ้นบ้างนะคะหรือว่าโครงเนี่ยจิ้มผิวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวันนี้ขิงจะมารีวิวบราตัวนึงนะคะที่ขิงได้ลองใส่แล้วมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วรู้สึกแบบฉันต้องรีวิวอ่ะเพราะว่ามันดีจริงๆนะคะคิดว่าสาวๆหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นสาวๆแบบหน้าอกคับเล็กๆนะคะจนถึงหน้าอกคับแบบขิงใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใส่บราอยู่เช่นกันนะคะแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาแนะนำบราตัวนี้นะคะแล้วก็มารีวิวนะคะว่าขิงใส่แล้วรู้สึกยังไงนะคะราคาเท่าไหร่หาตามได้ที่ไหนนะคะและที่สำคัญคือทำไมถึงจะต้องมีบราตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าพร้อมจะไปดูแล้วก็อย่าลืมกด subscribe channel นะคะสเต็ปเดิมๆเลยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ขิงอัพคลิปอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram ด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมจะไปดูคลิปวิดีโอนี้กันแล้วก็ดูกันเลยจ้าก็ขิงจะต้องขอเล่าถึงปัญหาของตัวขิงก่อนนะคะเพราะว่าขิงเนี่ยเป็นคนที่ทรงใหญ่เนาะรอบตัวก็ใหญ่เนาะอกก็ใหญ่ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเลือกบราเนี่ยขิงจะต้องเลือกแบบที่พิถีพิถันเป็นพิเศษแล้วก็เหมาะกับบอดี้ของเรามากเป็นพิเศษนะคะซึ่งบราส่วนใหญ่ที่ขิงลองใส่มาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นบราที่สายค่อนข้างเล็กบ้างนะคะหรือว่าสายใหญ่แล้วแหละแต่ว่ามีโครงมีโครงเขาเรียกว่าอะไรนะโครงเหล็กใช่ไหมที่เป็นแบบจะอยู่ข้างล่างอะค่ะแล้วบางทีเนี่ยไอ้โครงเหล็กเนี่ยทำให้เราไม่สบายความพิสัยเขาแล้วก็ทรงของเขาเนี่ยไม่ได้ซัพพอร์ตหลังไหล่ของเราเท่าไหร่นะคะทำให้มีอาการปวดหลังบ่อยๆนะคะซึ่งด้วยความที่ปัญหาเหล่านี้มันกวนใจเรามาหลายปีแล้วเพราะว่าเราก็อยู่กับหน้าอกคู่นี้มานานแล้วนะคะทุกครั้งที่ขิงจะต้องการซื้อบราตัวใหม่เนี่ยขิงจะต้องทำกันบ้านดีขึ้นมากๆดูว่าวัสดุนะคะทำมาจากอะไรระบายอากาศดีไหมซักง่ายหรือเปล่านะคะสามารถยืดได้ขนาดไหนแล้วจะย้วยไหมนะคะหรือว่า2ก็คือดีไซน์รูปทรงของมันนะคะจะสามารถซัพพอร์ตหน้าอกของเรารวมถึงหลังไหล่ของเราได้ดีมากแค่ไหนนะคะอย่างนึงก็คือราคาว่าแบบสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะทำให้ขิงได้มาเจอกับบราตัวนี้นั่นเองขอพูดชื่อบราเลยแล้วกันนะตัวนี้จะชื่อว่าชาร่าบรานะคะนี่คือหน้าตาแพ็กเกจจิ้งของเขาตัวนี้จะเป็นสีเนื้อนะคะซึ่ง1แพ็กเกจนะคะจะรวมถึง2ตัวเลยด้วยกันนะคะไซส์ที่ขิงสั่งมาจะเป็น XXL นะคะแล้วก็ตัวที่ขิงใส่อยู่ตอนนี้จะเป็นสีดำนะคะก็คือจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะอย่างที่บอกว่าแพ็กเกจหนึ่งนะคะจะมีถึง2ตัวเลยด้วยกันนะคะก็คือบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะหน้าอกอย่างขิงเนี่ยขิงหน้าอก14เนาะใส่ XXL นะคะซึ่ง XXL เนี่ยจะสามารถยืดได้ถึงหน้าอก50เลยด้วยกันนะคะคือสาวไซส์ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่ายังหาบราที่ใส่แล้วสบายตัวไม่ได้นะคะแนะนำชาร่าบราเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันทุกคนอาจจะเอ้ยพี่ขิงหนูหน้าอกแค่แบบ S M A อะไรอย่างเงี้ยหนูจะเหมาะกับชาร่าบราไหมก็ต้องบอกว่าเหมาะเหมือนกันนะคะเพราะว่าชาร่าบราเนี่ยเขาดีไซน์ออกมานะคะให้เหมาะกับส่วนทรงของผู้หญิงโดยการซัพพอร์ตนะคะให้เราใส่แล้วรู้สึกว่าสบายตัวมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรต่างๆอย่างเช่นไปเดินห้างนะคะออกกำลังกายโยคะอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าจะใส่ออกไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าจะใส่ออกไปเดทจะใส่ไปคือมันครอบคลุมหมดเลยนะคะรวมถึงแบบคนที่มีปัญหาในเรื่องของการแบบปวดหลังปวดไหล่อะไรอย่างนี้นะคะชาร่าบรานะคะจะสามารถแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าหนึ่งอาจจะขิงให้ดูรูปด้านหลังของแพ็กเกจนะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นเหมือนสปอร์ตบาร์แบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเขาสามารถซัพพอร์ตน้ำหนักของหน้าอกของเราได้นะคะไซส์จะค่อนข้างหนาใหญ่เลยทีเดียวนะคะจะไม่ทำให้แบบกดช่วงไหล่ของเรามากเกินไปนะคะและแน่นอนว่าเขาก็จะมีตัวแบบล็อกทรงมาให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าใส่แล้วจะย้วยเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคนที่ใส่แล้วยังรู้สึกแบบหน้าอกมันย้วยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือนโครงแน่นเนื้อออกไหมมันก็ยังมีความแบบเป็นทรงธรรมชาติของเราอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดสาวๆซื้อแล้วอยากได้ให้มันแบบทรงมันอัพขึ้นมาอยากให้มันเด้งขึ้นมานะคะชาร่าบราเขาก็จัดให้นะคะตัว push up pads นะคะแยกขายต่างหากนะคะก็คือมี2สีตามสีของเขาเลยนะคะสีเนื้อแล้วก็สีดำนะคะเบอร์ที่ขิงสั่งมาจะเป็นเบอร์3นะคะนี่นะคะก็คือเราสามารถนะคะใส่เสริมเข้าไปนะคะให้ออกเราแบบดูมขึ้นได้นะคะเดี๋ยวขิงจะมีตัวอย่างให้ดูทั้ง before แล้วก็ after นะคะว่าตอนที่ขิงใส่บราของชาร่าบราตัวแบบที่ไม่ใส่ push up แล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะแล้วถ้าเกิดแบบที่ใส่แล้วจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงนะคะอันนี้คือรูปด้านหน้าตาของชาร่าบราค่ะกับหน้าอก44ของขิงนะคะโดยที่จะเห็นว่าตัวเนี้ยเขาก็จะมีฟองน้ำมาให้แล้วนะคะชุดหนึ่ง
ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะหรือว่าเราจะใส่เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะตัวสายนะคะจะไม่มีตัวปรับสายใดๆนะคะเนื้อด้านข้างนะคะที่เคยล้นเยอะๆนะคะก็คือโดนเก็บไปหมดเลยนะคะรวมถึงด้านหลังด้วยนะคะที่เคยมีห่วงยางต่างๆนะคะชาลาปราก็เก็บได้เรียบร้อยเลยนะคะดูมันแบบทำให้เรารู้สึกมั่นใจได้มากขึ้นนะคะอันนี้นะคะคือหน้าตาของ push up pads นะคะของชาลาบรานะคะซึ่งข้อดีของเขาคือรูปร่างหน้าตาเขาจะเป็นหยดน้ำนะคะไม่ใช่วงกลมธรรมดานะคะสามารถใส่คู่กันนะคะแล้วก็ดันหน้าอกของเราให้สวยงามได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวขิงจะให้ดูว่าหน้าตาของpush up pads ของเขาเป็นยังไงนะคะเขาจะมีรูระบายอากาศด้วยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะเป็นรูๆๆแบบนี้นะคะใส่แล้วไม่ร้อนแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวขิงจะใส่ให้ดูนะนี่ค่ะคือขิงใส่ push up pads นะคะอันนี้คือไม่ได้ใส่นะคะแตกต่างกันแบบนี้เลยนะคะในเมื่อขิงใส่สีดำแล้วนะคะเดี๋ยวขิงจะขอแกะสีเนื้อมาให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะคะประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนๆจะเห็นว่ามันไม่มีรอยเย็บด้านข้างเลยนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะปริ้นแน่นอนนะคะไม่มีโครงก็คือไม่ต้องกลัวว่าโครงเด็กจะทะลุผ้าออกมาอย่างที่เราเคยเจอกันเป็นประจำนะคะแล้วดูนี่นะที่สำคัญคือมันยืดได้แบบนี้เลยOh my god เนี่ยดูสิมันยืดได้มากขนาดนี้นะคะราคาตัวนี้เท่าไหร่คะพี่ขิงแพงมากไหมเนี่ยไม่แพงเลยบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆนะคะโดยเฉพาะที่บอกว่าแพ็คนึงเนี่ยเขามีให้2ตัวใช่ไหมคะสามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวขิงจะทิ้งช่องทางการตามไว้นะคะในคำบรรยายใต้คลิปด้านล่างนะคะรับรองว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวไซส์ S M L X L X L นะคะจะต้องชอบราของชาลาบรานอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าขิงใส่มาแล้วเดือนนึงเต็มๆแล้วเขาบอกว่าติดใจมากๆไม่อยากใส่ราตัวอื่นเลยสำหรับวันนี้รีวิวบรานะคะก็มีประมาณนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆไปเจอราที่แบบใส่แล้วสบายใส่แล้วสวยนะคะใส่แล้วเราไม่อึดอัดนะคะจนถึงราคาก็ไม่แรงเกินไปด้วยนะจ๊ะอ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอข่าวหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็อย่าลืมไปติดตาม Instagram เหมือนเดิมด้วยนะคะอย่าลืมไปตามบราของชาลาบราด้วยจะบอกว่าดีงามมากๆมี2สีด้วยกันนะจ๊ะอ่ะไปแยกค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอข่าวหน้าสวัสดีค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อชาลาบรานะคะมีทาง LINE @ชาลาบรา Facebook ชาลาบรา Thailand และปรึกษาโทรฟรีที่1577ค่ะ